โอเคนะครับตัวนี้น่าจะพอกินได้แล้วก็กุ้งมังกรไหนเชื่อมกินข้าวมันไม่ค่อยให้พริกนะเพราะว่าคนไม่ค่อยกินเผ็ดกันนะชิมครับซีฟู้ดอาหารทะเลครับมาลินานะครับร้านซีฟู้ดดูว่าเป็นยังไงบ้างมานาลานะครับก็ตอนนี้เนี่ยอาหารก็ข้อคิดเป็นกรรมครับถึงขีดนะผมก็ตกใจหมดเลยคิดว่าขีดละอย่างเงี้ยคิดว่าขีดละ300ไม่ฮะก็โลละพันบาทนะครับก็ถือว่าใหญ่แล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้น่าจะพอกินได้แล้วก็กุ้งนี่ก็โลละพันเหมือนกันนะกุ้งใหญ่ผมสั่งเป็นนี่ไปครับแซลมอนก็มีเหรอแซลมอนก็มีฮะปูแบบนี้โอเคครับปูก็มีครับปูนี่โอ้แพงเหมือนกันครับโอเคเพราะเขาปรุงอาหารให้เราด้วยนะฮะยอดนะครับตัวนี้น่าจะใกล้มาแล้วครับผมนี่บรรยากาศในร้านนะตรงนู้นจะเป็นที่เขาปิ้งย่างอยู่ครับตรงนี้นะก็เข้ามาอาหารน่าจะใกล้มาครับตอนนี้หิวนะครับครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้โอเคใหญ่มากเป็นข้าวผัดซอสพริกชิลลี่ and lemonได้กุ้งมังกรตัวไหนที่เรามากินข้าวแล้วก็ข้าวซอสข้าวอยู่นี่นะอร่อยครับจริงแล้วอ่ะทีมงานเท่าไหร่ตัวนี้ก็1,000 บาทชิมครับมาเสิร์ฟก็เสิร์ฟกับตัวนี้ครับเสิร์ฟกับซอสตัวนี้กินแค่นี้ก็ท้องแล้วที่นี่ก็หมดแล้วครับพี่ผมขอจิ้มนี่ก่อนนะก็คงไปทำมาครับก็กินเลยชิลี่มอชิลี่ที่นนท์ผมสั่งของพริกละมันไม่ค่อยให้พริกนะเพราะว่าคนไม่ค่อยกินเผ็ดกันนะชิมครับน่าหอมมากchili vinegar you want it to more than warm อ๋ออร่อยครับสุดยอดเดี๋ยวเพราะว่าก่อนเมื่อเช้าเนี่ยผมไปกินไปเดินเล่นตลาดแล้วก็เห็นเขาขายกุ้งคอตัวละ150แต่ผมก็เลยที่นี่น่าจะถูกก็เลยตามมากินที่นี่โอเคได้ชิวโอเคก็เลยตามมากินที่นี่เลยหลังจากนั้นก็ตามมาปรากฏว่าที่นี่แพงของเรานะครับตัวนี้ที่ผมกินอยู่เนี่ยตกอยู่ที่พันกว่าบาทนะก็2,000 กว่าก็ประมาณ1,000 บาทเอาหมดยุ่งว้าวนะแล้วก็เขาจะย่ามาแบบใส่เป็นเนี่ย
ิภัยจานให้ดูครับรีบไปหน่อยดื่มเสียบปลั๊กเมื่อกี้ก็คงไม่ค่อยได้ยินเอาใหม่ครับเมื่อเช้านี้ผมไปเดินที่ริมทะเลแล้วก็ปรากฏว่าปรากฏว่ามีคนเขาขายกุ้งมังกรนะขายเป็นตัวเลยตัวละ150บาทผมคิดมันกุ้งมังกรที่นี่มันถูกจังเลยพอมากินที่นี่จริงๆปุ๊บตัวใหญ่ปรากฏว่าตัวละพันครับด้วยอารามที่เข้ามาแล้วก็จะออกไปก็ยังไงอยู่ก็เลยกินตัวละพันปกติแล้วมันก็แพงนะแต่ว่าก็กินแล้วก็ถ่ายคลิปหวังว่าเพื่อนๆคงจะดูกันนะนี่คืออาหารทะเลสดๆของเชียงใหม่เขาเลยเนื้อเยอะมากครับต้องเอามือจับนะแต่ว่าตอนนี้ยังถ่ายมือหนึ่งก่อนโอเคครับเย้ thank you thank youสุกโอเคโอ้ได้แล้วครับโปรสุดๆของเนื้ออร่อยครับนี่เป็นข้าวผัดทะเลใส่อะไรบ้างไม่รู้ครับชุดนี้ก็เดี๋ยวนะเอาจริงๆเลยนะมัน 2,000 ป่ะ 2,500 2,600 ก็ตกประมาณ 1,100 บาทส่วนนี้ 1,100 บาทครับว่าบ่อยนะผมอยากจะวางกล้องแล้วก็กินแบบจับให้ถนัดนะฮะนี่ไม่ถนัดเดี๋ยววางกันนะครับแป๊บนึงน่ากินมากครับเดี๋ยวกลางวันเย็นเย็นนี้ถ้ามีโอกาสไปก็คงต้องกินพวกปลาหมึกนะเพราะว่าหัวมันนะคือแค่นี้เหรอคุ้มไหมก็มีน้ำจิ้มลองน้ำจิ้มขนาดไหมเห็ดแบบนี้นะฮะไปจิ้มครับหล่อครับ
the reason Indian cricket bats were called Mahesh Agarwal was the competition in that test match. ตรงหัวผมจะกินยังไงตรงหัวผัดจะเรียกว่าอร่อยนะผัดก็อร่อยนะผัดทะเลผมก็จะไปขายทะเลนะมันมีร้านที่ขายริมทะเลเลยน่าจะดีกว่านี้คือไม่เป็นแบบร้านไทยนะที่ว่าปิ้งย่างโชว์เนี่ยไม่มีเขาเป็นสัดส่วนมากฮะดีเป็นนาวครับอะไรตรงนี้เนี่ยผมจะกินยังไงดีหัวหมดแล้วมั้งหัวนะก็กรีนอยู่ข้างในเนี่ยแกะยากนิดนึงผมไม่พยายามละขออนุญาตวางกล้องครับถ้าก็เริ่มจนหมดนะผมไม่กินจนหมดว่าเราต้องแก้สองมือนะครับใช้ฝีมือหน่อยก็ถือว่าอร่อยนะครับเดี๋ยวจะหาที่อื่นที่ถูกกว่านี้อีกครับก็ลาก่อนนะครับแต่ละไม่ได้นะครับresam piriri ore ra jau ki dana ma bande resam piriri